ไทยขออนุญาตท่านประธานในการที่จะได้แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลได้นำเสนอให้สภาแห่งนี้ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดในการออกเงินกู้ในส่วนประเด็นที่ผมจะได้นำเรียนท่านประธานก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในวงเงิน1 ล้านล้านบาทท่านประธานครับ2-3 วันที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปในประเด็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการเยียวยาไปค่อนข้างมากผมก็มีประเด็นที่อยากจะฝากในประเด็นนี้ไปถึงรัฐบาลที่จะให้ดูแลให้ครอบคลุมและให้ทั่วถึงและให้เกิดความเป็นธรรมยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังตกหล่นจากการดูแลและเข้าไม่ถึงในระบบที่รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ผมขออนุญาตสะท้อนให้ท่านประธานได้เห็นถึงภาพหนึ่งขอสไลด์ครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานสังเกตในภาพแห่งนี้นะครับอย่างผิวเผินท่านประธานจะเห็นนะครับว่าภาพนี้ภาพถังขยะแต่ถ้าเรามองในมุมขวาของถังขยะที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจะเห็นว่ามีคนเข้าไปขุดค้นขุดคุ้ยเพื่อหาวัสดุในการที่จะนำไปขายเพื่อนำมาประทังชีวิตผมเองได้มีโอกาสได้ไปที่วัดแห่งนี้แล้วไปเจอเหตุการณ์นี้โดยบังเอิญก็ได้เข้าไปสอบถามผู้ที่กำลังคุ้ยเขี่ยในนะครับกองขยะแห่งนี้เพื่อที่จะหาวัสดุไปเพื่อขายในการที่จะหามาเลี้ยงชีพท่านประธานครับเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการที่เขาจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลฉะนั้นยังมีคนกลุ่มประเภทอย่างนี้อีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการดูแลของรัฐบาลในขณะนี้อยากจะให้รัฐบาลนั้นได้นะครับพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสนะครับให้คนได้ทบทวนสิทธิ์ให้คนได้ไปนะครับแก้ไขสิทธิ์ต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามแต่ช่องทางหรือว่าขบวนการที่ทำอยู่ในขณะนี้ต้องยอมรับครับว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ขออนุญาตท่านประธานนะครับพูดไปถึงเรื่องของนอกจากมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลดูแลในขณะนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงิน 5,000 บาท 3 เดือนไม่ว่าจะเป็นมาตรการอื่นๆที่เป็นมาตรการในการช่วยเสริมที่นะครับเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าประปาหรือแม้แต่ในเรื่องของการเยียวยานะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเป็นมนุษย์นะครับท่านประธานครับในส่วนตรงนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาว่า3เดือนที่รัฐบาลให้การดูแลนะครับโดยเฉพาะการเยียวยาที่อยู่ในส่วนของราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลในขณะนี้ยกตัวอย่างไฟฟ้าที่รัฐบาลนะครับบอกว่าไม่จัดเก็บ3เดือนรัฐธรรมดาครับถามว่าแล้วจากหลังจาก3เดือนที่รัฐบาลไม่จัดเก็บแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการไวรัสนะครับโควิด-19มันจบภายใน3เดือนที่รัฐบาลอยู่เยียวยาหรือว่าดูแลเบื้องต้นไปแล้วหรือเปล่าคำตอบคือว่าไม่เลยครับท่านประธานคนเหล่านี้ยังคงได้รับผลกระทบฉะนั้นรัฐบาลเองน่าที่จะได้ทบทวนมาตรการในเรื่องของการดูแลเพื่อที่จะได้ยืดขยายระยะเวลาในการให้การเยียวยาหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนเหล่านี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อนหรือว่ายกเว้นการจัดเก็บในเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้า
เรื่องของน้ำประปาเรื่องของค่าเช่าที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการดูแลอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการเคหะแห่งชาติซึ่งงดเว้นการจัดเก็บค่าเช่า3เดือนผมเสนอท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าหน้าที่จะงดเว้นค่าเช่าไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะไปในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองหรือว่าพช.ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับบ้านมั่นคงในขณะนี้บอกว่าคนที่เป็นหนี้พช.ไม่ต้องส่งค่าเช่าหรือว่าค่าหนี้ที่กู้ยืมมาก่อสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมตกแต่งบ้าน3เดือนผมว่าแค่นี้ไม่พอครับท่านประธานครับทั้งการเคหะแห่งชาติทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองหน้าที่จะพิจารณาในการขยายระยะเวลาออกไปมากกว่านี้และนอกไปกว่านั้นท่านประธานครับในส่วนของพช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองในขณะนี้คนที่ไปเป็นลูกหนี้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ4ให้กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองหรือว่าพช.แต่ในทิศทางกับการท่านประธานก็คงทราบดีนะครับว่าในพ.ร.ก.ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้รัฐบาลเองมีมาตรการในการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME ที่เรียกว่าโครงการซอฟท์โลนที่ให้สถาบันการเงินนำเงินไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ2แต่ในขณะที่ว่าพช.ที่ให้ชาวบ้านกู้ไปยังเก็บในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ถามว่าเงินที่พช.นำไปให้ชาวบ้านกู้เป็นเงินมาจากไหนก็เงินมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเงินของรัฐบาลเงินของประเทศพช.ไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปแสวงหารายได้มีหน้าที่ในการที่จะไปแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4สูงเกินไปฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้นำกลับมาทบทวนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามันจะส่งผลให้กับประชาชนนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้เงินประชาชนไปได้ตลอดถ้าประชาชนมีเงินในกระเป๋าเขาก็สามารถที่จะนำเงินต่างๆเหล่านั้นมาจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลเองก็ได้ภาษีทางอ้อมจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินที่มีในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นมาตรการเยียวยาในระยะยาวที่รัฐบาลเองไม่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะมอบเงินเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าไปทบทวนในเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลมีหน้าที่และรวมทั้งในเรื่องของมาตรการทางภาษีท่านประธานครับภาษีเงินได้บุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บในขณะนี้ฐานภาษีที่จะต้องเสียที่บอกว่ามีเงินได้เกินกว่า120,000สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นโสดที่มีเงินเดือนนะครับเกินกว่า120,000ต้องเสียภาษีผมคิดว่าตรงนี้ถ้าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเองน่าที่จะได้ทบทวนมาตรการในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขยายฐานภาษีออกไปจาก120,000อาจจะเป็น150,000หรือ160,000ถ้าเป็นสามีภรรยา220,000อาจจะเป็น260,000หรือ300,000เงินที่เขามีอยู่ไม่ได้ไปไหนครับท่านประธานครับเงินที่เขามีอยู่เขาก็ต้องนำมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเขาก็ต้องเสียภาษีทางอ้อมก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจให้เกิดการขับเคลื่อนในภาคกำลังซื้อภายในประเทศให้มีการฟื้นตัวกลับมาเร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นมาตรการทางด้านการภาษีที่รัฐบาลดูแลในขณะนี้ก็อยากให้รัฐบาลนั้นได้ทบทวนในเรื่องของการจัดเก็บ
ในเรื่องของการขยายฐานภาษีที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกจากนั้นท่านประธานครับด้วยความกังวลที่ผมนำเรียนท่านประธานเป็นประการสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงการที่จะกู้เงินไปเพื่อที่จะได้นะครับดูแลเรื่องของการเยียวยาในวงเงิน400,000,000,000 บาทในการที่จะไปส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจฐานรากหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างสักโครงการหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาในอดีตในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี5960-61วงเงินประมาณ3ปีนะครับใช้เงินไปประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทที่นะครับลงไปสู่ระดับฐานรากขอสไลด์เลยครับนะครับขอสไลด์ต่อไปครับในระดับฐานรากนี่คือโครงการที่นะครับเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาทางคณะกรรมการปปช.ได้ลงไปติดตามตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่อนุมัติงบประมาณในปี2561ที่นะครับบ้านนะครับแวงเหนือตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการหมู่บ้านละ 200,000 ใช้เงินไปประมาณ 16,000 กว่าล้านในปี2561เราได้ไปตรวจสอบท่านประธานครับโครงการนี้บริหารจัดการโดยหมู่บ้านให้หมู่บ้านทำประชาคมมีขั้นมีตอนมีคัมภีร์ที่กระทรวงมหาดไทยทำไปให้ระดับปฏิบัติได้ปฏิบัติแต่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการในโครงการท่านประธานครับได้เกิดการทุจริตอย่างมโหฬารในโครงการนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็น ประธานหรือว่าเป็นคณะกรรมการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีชาวบ้านเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ท่านประธานดูในรูปภาพนี่มีคุณยายคนหนึ่งอายุ78ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุแต่คุณยายไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มีการเซ็นชื่อไม่มีการรับรู้แต่มีการปรากฏลายเซ็นในเรื่องการเซ็นเบิกจ่ายตรวจรับพัสดุเพื่อไปเบิกจ่ายก็ประมาณนั่นผมพยายามชี้ให้เห็นท่านประธานเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอให้สภาแห่งนี้ในรูปแบบของโครงการที่ไม่มีรายละเอียดมันจะซ้ำรอยเดิมครับท่านประธานครับเมื่อรัฐบาลเองให้นโยบายไปยังจังหวัดให้จังหวัดให้อำเภอให้ตำบลให้หมู่บ้านร่วมในการพิจารณาในการนำเสนอแล้วก็จะอ้างว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากชาวบ้านแต่ข้อเท็จจริงคือว่าอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้กันอยู่ใน 3-4 กลุ่มนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็จะตกลงไปในอีหลอบเดิมที่ว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จะมุ่งเน้นในการที่จะนำเงินไปเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับพี่น้องประชาชนนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านสาธิตพูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการกับผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ในโครงการต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นผมคนหนึ่งที่เห็นด้วยในกระบวนการในการที่จะให้มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบจากสภาแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนระยะเวลาในการรายงานการดำเนินการโครงการของรัฐบาลที่จะต้องรายงานให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน้าที่จะมีกระบวนการนอกเหนือจากการที่กำหนดไว้ว่าทำโครงการจบในปีงบประมาณนะครับไม่เกิน60วันถึงค่อยรายงานสภามันไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปเสียแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงเรามุ่งหวังในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจากวิกฤตการณ์
โรคระบาดในครั้งนี้ในการที่จะนำความสุขกลับมาคืนสู่พี่น้องประชาชนภายใต้ทุกคนที่เป็นหนี้อย่างทั่วหน้าในขณะนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานและฝากไปถึงรัฐบาลไว้ณที่นี้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณ